ในประเทศตันกุรานันนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีบมจ. Total Access Communication หรือ DTAC บอกว่าได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายให้บริการสื่อสารกรณีภัยพิบัตินะคะจากพายุปลาบึกโดยเฝ้าระวังพื้นที่พิเศษ16จังหวัดค่ะเพื่อรับมือกับกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจากพายุและน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างซึ่งนอกจากทีม DTAC ประจำภาคใต้แล้วนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการในพื้นที่และยังเตรียมทีมในชุดภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าไปเสริมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนะคะเช่นเดียวกับนายอดิศักดิ์ประสงค์ทรัพย์หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่ายบมจ. True Corporation ก็พร้อมบริการลูกค้าให้ใช้งานโครงข่ายได้ต่อเนื่องทุกสถานการณ์โดยทีมเน็ตเวิร์คของกลุ่ม True ได้ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่16จังหวัดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแบบเรียลไทม์และวางมาตรการในการป้องกันสถานีชุมสายเตรียมระบบไฟฟ้าน้ำมันสำรองไว้เป็นจำนวนมากให้เพียงพอกับสถานีฐานสำหรับใช้กรณีเกิดไฟฟ้าดับและประสานทุกภาคทั่วประเทศให้จัดส่งรถโมบายเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินกรณีสายล่มและเพิ่มทีมวิศวกรเฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งชุมสายระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับภูมิภาครวมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่ call center 1242เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าส่วนทางด้านของ AIS นะคะนางวิไลเคียงประดู่หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์บมจ. Advanced Info Service บอกว่า AIS เตรียมพร้อมทั้งด้านเครือข่ายอุปกรณ์บุคลากรและความช่วยเหลือด้านการระบบสื่อสารเบื้องต้นจัดเตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ทีมงานวิศวกรลงพื้นที่ดูแลสัญญาณสถานีฐานในภาคใต้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและตั้งวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับทุกหน่วยงานค่ะนอกจากนี้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปั่นไฟน้ำมันกรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจัดเตรียมน้ำดื่มถุงยางชีพทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัดนะคะและก็จะไม่ตัดสัญญาณโทรศัพท์และยืดเวลาการชำระค่าบริการให้กับลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและก็ระบบรายเดือนด้วยค่ะค่ะ